สวัสดีค่ะวันนี้นะมูดีก็จะมาสอนทักดอกไม้ต่อดอกแบบนี้ง่ายๆอันนี้เป็นจินนี่สแควร์ดอกเล็กนะก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นสีตัวนี้กันเริ่มต้นด้วยสีน้ำตาลนะของมูดีก็เข็มเนี่ยมูดีใช้เข็มทองเบอร์5กับเบอร์7มูดีใช้เป็นเบอร์7นะใหม่ก็4พลายถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยก็ให้ใช้เป็นเส้นใหญ่เพราะว่านี้หนูดียังใช้ของไหมอเมริกาอยู่เริ่มต้นเราก็จับวงกลมขึ้นมาแบบนี้เราก็ถักดึงไหมขึ้นมา3ห่วงโซ่เราก็ถักลายถักพอ1คอลงไปในวงกลมเนี้ย11หลักตอนนี้นูดีก็ได้พอ1คอ11หลักในวงกลมนะแล้วก็รูดปลายไหมแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มเชื่อมต่อโดยการถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเนี่ยค่ะพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราก็สอดเข้าไประหว่าง3ห่วงโซ่กับหลักที่1เลื่อนห่วงขึ้นมาอีกเพื่อที่จะขยับมาอยู่ระหว่างรักทีนี้นี่เราก็สลับมาสีชมพูนะจับไหมขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็วางงานแล้วก็ตัดสีน้ำตาลออกทีนี้ก็มัดก่อนสีน้ำตาลกับสีชมพูเพื่อที่สีชมพูของเราจะได้ไม่รุ่ยนะเราก็มัดทั้งสองสีให้ติดกันแบบนี้ทีนี้พอเราถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ของสีชมพูแล้วเนี่ยเราจะถักพอ1คอนะแค่ครึ่งเดียวก่อนเกี่ยวไหมสอดเข้าไประหว่างหลักตรงนี้ดึงไหมขึ้นมานี่นะได้ครึ่งพอ1คอละก็ถักอีกหลักนึงเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในที่เดิมเกี่ยวไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวผ่านแค่2เส้นแรกเราได้พอ1คอครึ่งหนึ่งเนี่ย2หลักตรงนี้แล้วก็2ห่วงโซ่ตรงนี้จะนับเป็น3หลักแล้วก็รวบผ่านทั้ง3เส้นเราได้1กลุ่มถักมา2ห่วงโซ่มาระหว่างหลักที่1กับหลักที่2ตรงนี้เพราะว่านี่คือ3ห่วงโซ่กับหลักที่1ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นหลักที่1กับหลักที่2เราก็ถักพอ1คอลงไปครึ่งหลักนี่นะพอ1คอครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มหลักใหม่พอ1คออีกแค่ครึ่งเดียวก็ได้2หลักแล้วก็พอ1คอหลักที่3อีกแค่ครึ่งเดียวก็ได้ทั้งหมด3หลัก4เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน4เส้นเราก็ถัก2ห่วงโซ่ก็มาระหว่างหลักที่2กับหลักที่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมคือพอ1คอครึ่งหลักทั้งหมด3หลักสองห่วงโซ่แล้วก็มาเริ่มในระหว่างหลักใหม่เราจะถักทั้งหมด12กลุ่มนะแบบนี้นี่นะคะตอนนี้นูดีก็ได้ทั้งหมด12กลุ่มจบที่2ห่วงโซ่ก็เชื่อมต่อกับยอดของกลุ่มแรกแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาใน2ห่วงโซ่ละเลื่อนห่วงมาใน2ห่วงโซ่ทีนี้จะสลับมาที่สีขาวก็ใช้สีขาวถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมสีชมพูก่อนแล้วก็มัดสีชมพูให้เข้ากับสีขาวเพื่อที่สีขาวของเราจะไม่รุ่ยนะทีนี้ก็ถักพอ1คอนะลง2หลักในตรงนี้จุดระหว่างกลุ่มที่เราถัก2ห่วงโซ่ขึ้นมา
เราก็ถักพอหนึ่งคอลงไป2หลักเพราะว่าเรามีตรงนี้นะ2ห่วงโซ่ตรงนี้กับ1ห่วงโซ่สินผูกเป็นหลักที่1ทีนี้มาในระหว่างกลุ่มถัดมาตรง2ห่วงโซ่เนี้ยเราก็ถักพอ1คอลงไป3หลักแล้วก็ระหว่างหลักตรงนี้2ห่วงโซ่เราก็ถักพอ1คอ3หลักเราก็สร้างมุมด้วย2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไปตรงจุดเดิมเนี่ย3หลักแล้วก็ระหว่างตรงนี้เราจะทักลงไปอีก2กลุ่มคือพอ1คอ3หลักตรงนี้กับ3หลักตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมเพราะว่าเราได้2กลุ่มตรงกลางแล้วเราก็จะทักตรงนี้ให้เป็นมุมเริ่มต้นด้วย3พอ1คอแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็3พอ1คอลงไปอีกนี่นะก็จะประมาณนี้เราก็จะถ่ายอีก2กลุ่มแล้วก็สร้างมุม2กลุ่มแล้วก็สร้างมุมสุดท้ายตรงนี้ก็จะกลับมาตรงที่เราจบตรงนี้เลยนะนี่นะตอนนี้เราก็จบหลักสุดท้ายของมุมสุดท้ายเราก็แค่เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแค่นี้เราก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเป็นอันจบงานของเรา1ห่วงโซ่ล็อกงานไว้แล้วก็ตัดใหม่แค่นี้นะก็ใหม่เนี่ยเราก็ใช้เข็มเก็บไว้ด้านหลังนี่นะเราก็ได้จิมมี่สแควร์ดอกเล็ก